เหตุปะทะกันระหว่างทหารกองกําลังผาเมืองกับคารวานลําเลียงยาเสพติดบริเวณชายแดนแถบบ้านผาหมีตําบลเวียงพังคําอําเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายกลางดึกที่ผ่านมาเพราะว่าเจ้าหน้าที่บอกตอนนั้นกําลังไปลาดตระเวนกันอยู่นะคะก็ไปเจอคนต้องสงสัยมากันประมาณ6-8คนแบกเป้สัมภาระเดินฝ่าความมืดกันมาลัดเลาะมาตามป่าเขาค่ะเจ้าหน้าที่ก็เลยแสดงตัวขอตรวจค้น แต่ว่ากลุ่มชายชะกันกลุ่มนี้นะคะใช้ปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่แล้วทีนี้ก็เกิดการประทะกันประมาณ5นาทีก่อนที่กลุ่มคนดังกล่าวจะล่าถอยกลับไปค่ะแล้วเจ้าหน้าที่ก็จัดกําลังเพิ่มการควบคุมในพื้นที่เกิดเหตุแล้วไปตรวจสอบในช่วงเช้าที่ผ่านมาไปเจอเพียบเลยนะคะของกลางเป็นเป้กระสอบดัดแปลง5ใบในกระเป๋า3ใบค่ะบรรจุยาบ้ารวม0 0 0 0 0เม็ด แล้วก็อีก2ใบที่เหลือเป็นเฮโรอีนน้ำหนักประมาณ9.6กิโลกรัมนะคะทางรองผู้บังคับการกองกำลังผาเมืองพันเอกกีดากรจันทราท่านบอกว่ายาเสพติดที่ตรวจยึดได้ในครั้งนี้มีเฮโรอีนด้วยค่ะน่าจะเตรียมส่งออกไปยังประเทศที่3และใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านเพราะว่าไทยมีความต้องการยาบ้ามากกว่าเฮโรอีนเลยคิดว่า เฮโรอีนมันไม่น่าจะเข้ามาเหมือนกับจำหน่ายในไทยเป็นหลักน่าจะเป็นทางผ่านด้วยนะคะ,คะช่วงนี้จะเห็นว่ายาเสพติดถูกลักลอบนำเข้ากลับเข้ามาในประเทศค่อนข้างต่อเนื่องนะคะเนื่องจากสถานการณ์ในประเทศเพื่อนบ้านตอนนี้มีการสู้รบกันอย่างที่เราทราบกันดีแล้วก็มีความต้องการทุนทรัพย์ในการเอาไปซื้อขายยุโทโธปกรณ์ต่างๆของชนกลุ่มน้อยดังนั้นยาเสพติดก็เลยกลายเป็นสินค้าที่ส่งออกไปแล้วก็นําเงินเนี่ยไหลกลับเข้ามาเพื่อเอาไปซื้อพวก อุปกรณ์หรือว่าอาวุธต่างๆนะคะเจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะสกัดกั้นเอาไว้ในพื้นที่ชายแดนให้ได้มากที่สุดซึ่งตอนนี้ยาบ้าทะลักเข้ามาเนี่ยเห็นเจ้าหน้าที่ประเมินว่าเยอะมากๆเยอะกว่าปีก่อนหลายเท่าเลยนะคะค่ะ